ฮัลโหลฮัลโหลเทสนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการแก้ปัญหานะครับในการอัดวิดีโอหน้าจอด้วยโปรแกรมแอคชั่นนะครับเราไม่สามารถอัดได้นะครับมันมีปัญหาเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดโปรแกรมก่อนสักครู่นะครับโปรแกรมแอคชั่นนี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับปุ่มสตาร์ทและปุ่มสต็อปนะครับบางคนนะครับไม่สามารถบันทึกได้นะครับกดเท่าไหร่ก็ไม่สามารถบันทึกได้ต่อให้เรากดย้ําจนเมาส์จะพังก็ไม่สามารถบันทึกได้นะครับมันเป็นเพราะอะไรนะครับบางคนอาจจะเจอปัญหานี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการแก้ปัญหาในการบันทึกไม่ได้นะฮะโดยอันดับแรกเราก็ปิดโปรแกรมไปก่อนให้เรามาที่สตาร์ทนะครับแล้วก็มาที่คอมพิวเตอร์จากนั้นก็ไปที่ไดซีฮะไปเลือกนะครับโฟลเดอร์ที่เราติดตั้งโปรแกรมแอคชั่นไว้นะฮะนั่นก็คือนี่ครับโปรแกรมไฟล์นะครับ x86 อ่ะครับเลื่อนลงมาฮะจะมีคำว่านี่ครับผมนี่ดับเบิลคลิกเข้าไปครับนี่ครับแอคชั่นดับเบิลคลิกเลื่อนลงมาข้างล่างครับให้เราถอนการติดตั้งโปรแกรมนะครับผมอันดับแรกครับแล้วก็ถอนไปเลยฮะดับเบิลคลิกกด next ครับผม next ไปเรื่อยๆครับผมกด fin ครับผมนะครับผมหลังจากที่เราทำการถอนการติดตั้งโปรแกรมแอคชั่นแล้วนะครับให้เรามาที่ start กดเข้าไปครับนี่ครับผมเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมครับให้เพื่อนๆพิมพ์คำว่าพิมพ์ตามผมเลยนะครับ R E G E D I T Regedit นะครับผมพอพิมพ์เสร็จปั๊บมันจะขึ้นเป็นรูปเหมือนลูกบิดนะครับให้เราคลิกเข้าไปครับจากนั้นนะครับพอเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับผมพอเราคลิกเข้ามาแล้วมันจะเจอหน้าตาแบบนี้ก่อนนะครับผมแล้วให้เราเลือกโฟลเดอร์ที่2นะครับผมคลิกตรงนี้ครับพับพอคลิกเสร็จครับมาที่คำว่าซอฟต์แวร์ครับตรงนี้ฮะซอฟต์แวร์นี่ครับซอฟต์แวร์จากนั้นมาหาเลื่อนลงมาครับจะเจอคำว่าอืมนี่ครับผมนี่มิเลียนครับคือเป็นโฟลเดอร์ของโปรแกรมแอคชั่นนะครับผมให้เรานะครับนี่เราต้องสนใจมันนะฮะเราต้องสนใจมันให้เราคลิกขวานะครับ delete กด yes ครับเพียงเท่านี้พอครับผมจากนั้นเราก็สามารถทำการติดตั้งโปรแกรมใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะสามารถอัดและบันทึกวิดีโอได้เหมือนเดิมครับสำหรับวันนี้ในการสอนการแก้ปัญหาวิธีการบันทึกวิดีโอด้วยโปรแกรมแอคชั่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมมีอะไรดีๆนะฮะจะมาบอกต่อและสอนให้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับต้องลาไปก่อนครับ